วันก็จะถึงวันสิ้นปีแล้วนะครับการเดินทางก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันญาติของผู้สูญเสียจากเหตุเมาแล้วขับรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับขอให้เพิ่มโทษกับบรรดานักดื่มที่เมาแล้วขับรวมทั้งเสนอให้เอาผิดกับร้านค้าลานเบียร์ที่ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาติดตามจากรายงานของคุณจามรกิจสวภาคครับพี่ชายทองรุ่งยังจดจำวินาทีที่เขากับเพื่อนๆกู้ภัยอีก4ชีวิตถูกคนเมาแล้วขับพุ่งมาชนระหว่างช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนสะพานบนถนนสายเพชรเกษมในอำเภอเมืองตรังได้อย่างแม่นยำแม้จะผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วก็ตามวันนั้นเขาสลบคาที่แต่เพื่อนอีก4คนเคราะห์ร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทุกวันนี้เขากลายเป็นคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องมีมารดาคอยช่วยเหลือตลอดเวลาที่สำคัญเขาขับถ่ายเองไม่ได้เนื่องจากสูญเสียเส้นประสาทไปจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนคิดจะทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับช่วยเหลือตัวเองก็ไม่สะดวกครับแถมเป็นภาระของแม่ไปอีกไม่ต่างจากครอบครัวสุ้นสั้นที่ต้องสูญเสียทั้งสามีและพ่อไปในคราวเดียวกันดาบตำรวจอนันต์สุ้นสั้นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสภ.คลองเตงจังหวัดตรังก็ถูกคนเมาแล้วขับพุ่งชนพร้อมกับกู้ภัยเช่นกันทุกวันนี้มีเพียงภรรยาที่อยู่ดูแลลูกเพียงลำพังวันที่เกิดเหตุแฟนพี่ใส่พระประมาณ6องค์แล้วในที่สุดน้ำเมาอ่ะมันพระช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าในตรงจุดนี้มันคือความประมาทของคนหนึ่งคนแต่ทำให้เขาเสียชีวิตไป5ศพบาดเจ็บอีก3แต่คนที่ต้องรับภาระต้องรับข้อกรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่10นะคะไม่ใช่5ค่ะมันเยอะเลยอะค่ะมันเยอะมากโดยเฉพาะด้านจิตใจของลูกบอกเลยว่าปีนี้เป็นวันพ่อที่พี่เศร้าที่สุดเลยอะคดีนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5ศพโดยคนขับรถถูกศาลตัดสินจำคุก4ปีปรับเงิน 3,400 บาทซึ่งองค์กรที่ทำงานด้านเมาแล้วขับมองว่ากฎหมายไทยยังอ่อนเกินไปพร้อมเรียกร้องให้การเมาแล้วขับเป็นการกระทำที่เจตนาไม่ใช่การประมาทอีกต่อไปโหมดในการมองเรื่องของเมาแล้วขับบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องของประมาทต่างประเทศเขาไม่คิดแบบนี้กันแล้วครับเมาแล้วขับคือเจตนาเล็งเห็นผลซึ่งคนละเรื่องกันเจตนาเล็งเห็นผลการลงโทษจะไปถึงขั้นที่สูงแต่ถ้าประมาทเนี่ยการลงโทษจะอยู่ในระดับที่ต่ำๆลงมานะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงในบ้านเราอย่างจริงคือการมองเรื่องเหล่านี้นอกจากนี้เครือข่ายรณรงค์ป้องกันแอลกอฮอล์ยังเรียกร้องให้ตำรวจเอาจริงอาศัยพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มาตรา29เอาผิดร้านค้าลานเบียร์ผับบาร์ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดการเมาแล้วขับโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทขณะที่ตัวเลขของมูลนิธิเมาไม่ขับพบว่าปี2559ที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 20,000 รายในจำนวนนี้160ที่ตรวจพบหรือประมาณ 14,000 รายมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจามรกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงานช่วงเทศกาลเดินทางกันต้องเน้นที่ความปลอดภัยเป็นพิเศษนะคะทางตำรวจนครบาลค่ะก็อำนวยความสะดวกประชาชนนะคะจัดบริการตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยด้วยขณะที่เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทำบุญตักบาตรรับปีใหม่2561ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคมเวลา9นาฬิกาค่ะอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรจากหอพระภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมาประดิษฐานบนมณฑปณลานคนเมืองให้ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะคะก็คือช่วงเวลา 19:30 นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเวลา 22:00 นจะเป็นพิธีสวดมนต์ข้ามปีนำโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนำคณะสงฆ์66รูปนำสวดมนต์ทั้งนี้ค่ะทางกทมได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวน 5,000 เล่มสำหรับแจกจ่ายประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมพิธีนะคะแล้วก็ช่วงวันปีใหม่1มกราคม2561จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน166รูปที่ลานคนเมืองในเวลา 7:00 นค่ะ
อีกด้านหนึ่งนะคะที่ตำรวจนครบาลเขาเปิดโครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยตลอดเส้นทางปีใหม่2561นำตำรวจจราจรและช่างมาบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ประชาชนก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อความปลอดภัยกันค่ะโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีนี้ไปจนถึง3มกราคมปีหน้าที่อาคารงานช่างเครื่องยนต์ตรวจพิสูจน์กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรค่ะ